เรื่องที่2ครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเรื่องของน้ำเนี่ยวันนี้ผมคุยกับท่านอาธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับาพายุที่เสนอข่าวทางโลกออนไลน์กันมาก่อนหน้านี้ก็คือหมาเหล่าใช่ไหมครับดูว่าพายุตัวนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาแล้วครับดูจะขึ้นไปทางญี่ปุ่นแล้วนะนะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่ท่านอาธิบดีพูดเนี่ยชื่อยาโตนะเป็นชื่อพืชพันไม้ นะครับชื่อตั้งชื่อตามประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นขึ้น,นลักษณะของพายุขึ้นไหมคุณผู้ชมได้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยครับคือก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ในทะเลจีนใต้ตะวันออกของประเทศเวียดนามไอหมาเหล่าเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือ,อยาโตะนะครับทีนี้มันหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ในทะเลจีนใต้แล้วก็พัฒนาเป็นดีเพรสชันนะครับดีเพรสชัน ก็จะเข้าเวียดนามก็ประมาณ 27, 27, 26, 27นะครับ27เ่นะครับแล้วก็27ตอนค่ำๆก็จะเข้ามาถึงกัมพูชาจากกัมพูชา28ก็จะเข้ามาทางอีสานใต้นะครับบุรีรัมย์สุรินททางโซนนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลากยามาทางฝากตะวันออกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เนี่ยผ่ามาทางกรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ที่น้ําเต็มกันทุกทุ่งทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกอยู่ในขนาดนี้นะครับแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําเจ้าพยาป่าสัก์นะครับน้ำเต็มอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้น 28- 29ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในลุ่มเจ้าพญาตอนล่างเนี่ยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาณัฐพลท่านบอกว่าจะมีฝนตกตั้งแต่5 0าสถึงร้อมิลลิเมตรนะครับฟังดูก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากแต่ต้องไม่ลืมไม่ลืมว่า น้ำที่มันอยู่ตามทุ่งท่าเนี่ยมันมากอยู่แล้วในขณะน,นี้ลงมาอีกก็มาเติมนะครับและเราก็ประมาทไม่ได้ไอตอนคัมพาซุกก็บอกว่าไม่เข้าไทยใช่ไหมแค่เพียงแรงเหวี่ยงมันมาใช่ไหมเอาเข้าจิงเนี่ยคัมพาซุเนี่ยทำให้ท่าจีนทําให้ลุ่มเจ้าพยาซ้ําอยู่ในขนาดเนี้ยแล้วก็เฉยภูมิลงไปทางแม่น้ําชีใช่ไหมคัมาซุไหมคัมพาซุประมาทไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเตรียมการรับมือกันไว้ก่อน 28- 29 นะครับจากยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้นะครับ26 27เข้าเวียดนามนะครับแล้วก็28เข้าไทย28 29ฝนตกหนักภาคอีสานภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเตรียมรับมือกันไว้นะครับซึ่งถ้าน้ำลงเนี่ยตอนนี้เขื่อนในภาคอีสานเนี่ยไม่ว่าจะลำมูลบนเขื่อนลำตะคองนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่น้ำเต็มเขื่อนเกิน100%ออยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มระบายออก นะครับเริ่มระบายออกถ้าน้ามาเติมแล้วถ้ามันเติมเยอะเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังป้องกันไว้ด้วยและที่สําคัญที่สุดพี่น้องทางสายใต้วันที่สองพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะประกาศเข้าสื่อดูหนาวนะครับเหนืออีสานนี่ก็หนาวแล้วก็ร่องมรสุมก็จะต่ําลงเพราะว่าความเย็นจะกดลงมานะครับร่องมรสุมก็จะต่าลงไปทางใต้ทีนี้ก็เป็นช่วงภาคใต้แล้วครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปพี่น้องชาวใต้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มันเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือจากเดิมเนี่ยตะวันตะ,ตะวันตกเฉียงเฉียงใต้ใช่ไหมตะวันตกเฉียงใต้กลดลงมาตอนนี้เป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ก็เป็นมรสุมนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังและป้องกันครับ